สวัสดีครับวันนี้ Teaching with Happiness จะมาพาคุณครูทุกท่านสร้างพอดคาสต์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบง่ายๆด้วย GarageBand กันนะครับซึ่งในตัวอย่างของเราวันนี้จะเป็นการสร้างพอดคาสต์ที่มีการสนทนากันระหว่างคุณครู2ท่านโดยทำเป็นรายการที่ชื่อว่าวันนี้ครูมีเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ครูมีเรื่องเล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ครูมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่าเกร็ดความรู้สนุกๆให้กับนักเรียนได้ฟังกันนะครับขอต้อนรับคุณครูชัชชัยครับสวัสดีครับคุณครูชัชชัยสวัสดีครับคุณครูมานพครับวันนี้คุณครูชัชชัยนะครับมีเรื่องเล่าอะไรจากตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเราสามารถสร้างสื่อบทสนทนาที่มีลักษณะเหมือนเป็นบุคคล2คนคุยกันได้ง่ายๆด้วยตนเองเพราะอย่างช่วงที่ต้องสอนออนไลน์แบบนี้เราอาจไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับใครนะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน GarageBand ขึ้นมาจากนั้นกด Create Song เมื่อเข้ามาแล้วในส่วนนี้เราจะทำการสร้างเสียงเปิดรายการกันก่อนนะครับให้กดสร้างด้วยแซมเปิลได้เลยวิธีการก็คือเราจะทำการ import เสียงใหม่ๆขึ้นมาจากนั้นเราก็ลองฟังเสียงที่เราต้องการแล้วก็ record เป็นแซมเปิลนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าวิธีการสร้างแซมเปิลทำอย่างไรสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ขึ้นอยู่ในลิงก์ตอนนี้เลยก็ได้นะครับเมื่อเราเลือกเสียงที่เราต้องการได้แล้วจากนั้นให้เรากดอัดเสียงแซมเปิลโดยวิธีการก็คือให้เรากดเล่นที่คีย์บอร์ดด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดอัดเสียงตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อเรากดอัดเสียงเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการอัดเสียงอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเสียงพูดนะครับวิธีการก็คือให้เรากดดูแทร็กเสียงทั้งหมดตรงสัญลักษณ์นี้นะครับจากนั้นเราก็กดสร้างแทร็กเสียงใหม่โดยการกดที่ปุ่มบวกตรงนี้จากนั้นให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกสัญลักษณ์ Audio Recorder หรือการอัดเสียงและเลือก Voice หรือเสียงพูดจากนั้นเราอาจจะเลือกเสียงของไมค์ตรงนี้เพื่อเลือกเสียงให้เหมาะกับเสียงพูดของเรานะครับเมื่อเลือกไมค์ที่ต้องการได้แล้วจากนั้นเราก็กดบันทึกแล้วก็บันทึกเสียงพูดขึ้นมานะครับเมื่อบันทึกเสียงเปิดรายการเรียบร้อยแล้วให้เรากดกลับไปที่หน้าแทร็กทั้งหมดเพื่อบันทึกเสียงพูดในรายการของเรานะครับโดยเราจะเห็นว่าเสียงที่อัดมาจะมีส่วนที่เกินออกมาอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเลือกช่วงของเสียงที่เราต้องการได้โดยการแตะเลือกที่แทร็กเสียงที่เราต้องการจะปรับแก้จากนั้นให้เลื่อนหัวหรือท้ายของแทร็กเข้ามาในส่วนที่เราต้องการนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ครูมีเรื่องเล่าจากนั้นเราก็ทำการอัดเสียงพูดในรายการของเราโดยวิธีการก็คือให้เราแตะที่ปุ่มบวกเพื่อสร้างแทร็กใหม่จากนั้นก็เลือกไมค์ที่เราต้องการแล้วก็กด Record นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะสร้างเป็นพอดคาสต์ที่มีการคุยกันระหว่างคุณครู2คนนะครับซึ่งวิธีการก็คือเมื่อเราบันทึกเสียงอันนี้เสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าเลือกแทร็กเสียงทั้งหมดจากนั้นก็ทำการสร้างแทร็กเสียงใหม่โดยการกดที่ปุ่มบวกเหมือนเดิมนะครับแต่ในรอบนี้เราจะเลือกเสียงของเราให้เป็นเทเลโฟนนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเลือกเสียงแบบนี้สามารถย้อนกลับไปดูวิธีการเลือกเสียงได้จากลิงก์วิดีโอของเราที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการที่จะอัดเสียงให้เหมือนว่าคุณกำลังคุยกันอยู่วิธีการก็คือให้เรากดเล่นเสียงตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ฟังช่วงเสียงที่เราต้องการเมื่อถึงช่วงที่เราต้องการแล้วให้เรากดหยุดแล้วก็กดอัดเสียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เมื่อทำแล้วจะทำให้เหมือนกับว่าเรากำลังอัดเสียงด้วยคน2คนอยู่นะครับครูชัชชัยครับสวัสดีครับครูชัชชัยสวัสดีครับครูมานพและเมื่ออัดเสียงที่เราต้องการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ครูมีเรื่องเล่า
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ครูมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่าเกร็ดความรู้สนุกๆให้กับนักเรียนได้ฟังกันนะครับขอต้อนรับคุณครูชัชชัยครับสวัสดีครับคุณครูชัชชัยสวัสดีครับคุณครูมานพครับวันนี้คุณครูชัชชัยนะครับมีเรื่องเล่าอะไรสนุกๆมาเล่าให้นักเรียนกันฟังบ้างครับครับผมก็วันนี้นะครับครูชัชชัยมีเรื่องเกี่ยวกับฮัทเชยมาเล่าให้ฟังกันนะครับโอ้เป็นฮัทเชยที่แบบจำๆแบบนี้เลยนะครับใช่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถสร้างพอดคาสต์ง่ายๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของเราได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราสามารถสร้างบทสนทนาหรือนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูอยากจะนำไปใช้ในบทเรียนแบบไหนนะครับถ้าอยากได้ไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมรวมถึงแรงบันดาลใจบทเรียนสนุกๆอีกมากมายอย่าลืมเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีที่ Apple Teacher Learning Center ที่เข้าได้จาก QR Code ตรงนี้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์จากในช่อง Description ก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจาก Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับขอต้อนรับสู่ Teaching with Happiness